ความจริงยูนมีแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันปกติก็ได้จากการเดินทางฟังเพลงการเดินทางของยูนเนี่ยคือยูนเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเดินทางไกลๆเพราะฉะนั้นการเดินทางใกล้ๆบางทีก็ทำให้ยูนได้แรงบันดาลใจเหมือนกันยูนค่ะปณภัทรเตชะเมธาคุณค่ะตอนนี้ก็เป็นอาร์ติสต์ค่ะทำงานเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็งานศิลปะถ้าเกิดเป็นผลงานล่าสุดก็จะเป็นผลงานกับ Nescafe ที่ MRT วัดมังกรแล้วก็เป็นผลงานตัวซองกับแก้วที่เป็น Limited Edition ที่ทำร่วมกับ Nescafe ช่วงตรุษจีนค่ะถ้าล่าสุดจริงๆเลยก็คือกับ King Power ไปงานช่วงตรุษจีนเหมือนกันวันนี้ไป River City ใช่ไหมคะตอนนี้ River City ก็จะเป็นแบบ Antique and Art วันนี้เข้าไปก็น่าจะได้เรียนรู้ศิลปะจากงาน Antique ต่างๆคิดว่าวันนี้ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันถือว่าเป็นวันพักผ่อนแล้วก็เป็นวันหาแรงบันดาลใจอีกวันนึงของยูนสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่ร้านหงวัตถุโบราณนะคะที่ร้านนี่ก็ก่อตั้งมา60กว่าปีได้ร้านเราเป็นร้านที่รวบรวมโบราณวัตถุที่จะเน้นก็คือจะเป็นพวกเครื่องถ้วยพวกเซรามิกที่มีหลากหลายทั้งของจีนไทยนะคะแล้วก็ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากได้เดินชมกันคุณยูนก็สนใจงานของจีนนะคะในยุคราชวงศ์ชิงตัวอย่างคือชิ้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นการเคลือบแบบฟามิโรสก็คือเป็นเคลือบที่เขาจะวาดสีเหนือเคลือบสีขาวชั้นหนึ่งนะคะลักษณะการตกแต่งเนี่ยก็อย่างที่จะเห็นนะคะคินิยมก็จะทำเป็นแบ่งเป็นช่องๆในช่องเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยวิถีชีวิตให้ดูนะคะจะเป็นชนชั้นสูงของจีนนะคะซึ่งลักษณะการตกแต่งเป็นช่องๆอย่างเงี้ยมันจะมีศัพท์เฉพาะเราเรียกว่าโรสเมดาเลียนในยุคนั้นเนี่ยทางยุโรปเองเนี่ยสร้างงานลักษณะนี้เข้าไปเยอะมากโดยเขาไปปรับให้เข้ากับความเป็นอยู่ของเขาเช่นเป็นชุดน้ำชาเจิมเทียนมีเป็นพันช์โบว์เป็นชามเหมือนที่เมื่อกี้เราเห็นกันใช่ไหมก็จะมีจานมีทุกอย่างที่เป็นแบบครบเซ็ตชอบสีกับดีเทลโรสเมนเดเลียนก็จะเป็นลายแบบวิถีชีวิตของคนที่ผสมผสานกับตรงดอกไม้ยูรู้สึกเรื่องการวางแพทเทิร์นเนี่ยเป็นการวางแพทเทิร์นที่สวยและดูเป็นแบบมหัศจรรย์สำหรับยูนเอาจริงๆเพราะว่าเป็นแบบตะวันออกผสมกับตะวันตกอย่างนั้นนะคะและโดยตัวรูปทรงของการน้ำชาใบนี้ส่วนตัวยูนเป็นคนชอบการน้ำชาที่มีรูปทรงแบบพิเศษเพราะฉะนั้นพอเห็นใบนี้ก็เลยรู้สึกแบบประทับใจทั้งสีทั้งทรงทุกอย่างฝาก็สวยมากชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่2นะคะที่น้องยูนสนใจรู้สึกประทับใจเอางี้ให้น้องยูนเล่าก่อนดีกว่าว่าประทับใจในแง่ไหนถ้าเป็นสมัยนี้ต้องเรียกว่าเห็นแล้วสปาร์กจอยสปาร์กจอยเห็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นคนชอบการน้ำสาลูกล่างแบบแปลกๆข้อที่สองคือแพ้สีเขียวมากค่ะเขียวโทนนี้คือเป็นเศษที่แบบชอบมากอันนี้ก็เป็นการน้ำสาเหมือนกันป่ะใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นการน้ำสาที่ผลิตที่จีนส่งออกที่ยุโรปกันอายุประมาณสักศตวรรษที่18ประมาณสัก200ปีสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยว่าลักษณะการปั้นเนี่ยปั้นได้ละเอียดนะคะแล้วก็สัดส่วนก็สวยงามนะคะเคลือบสีเนี้ยคือจากที่เคยคุยกับนักเซรามิกที่ผลิตงานเขาบอกว่าจริงๆแล้วสีเขียวเนี่ยถ้าจะเคลือบให้สวยเป็นสีที่ค่อนข้างยากโดยส่วนตัวเนี้ยก็จะรู้สึกว่าใบเนี้ยเขาไล่โทนสีได้สวยใช่ส่วนใหญ่อะการน้ำชาที่จะเป็นรูปทรงสันเนี่ยมีไม่ค่อยมากนี่อยู่ว่ามาเขียนใบเนี้ยและรวมกับเซตของมาเขียนถ้าตั้งอยู่ในการบนโต๊ะอะต้องสวยมากคือมันจะทำให้เซตมาเขียนดูแบบพิเศษขึ้นมาด้วยการแบบมีใบที่ลงเคลือบทั้งใบอีกใบนึงแล้วก็เป็นทรงรูปสัตว์คิดถึงดอกไม้ตอนใส่เลยอะ
สวยเนอะนี่พี่เองก็ชอบชิ้นนี้คุณยูยังใส่ดอกไม้สีส้มถ้างานเซรามิกอะความยากก็คือปั้นเสร็จแล้ว ความเสี่ยงก็คือเผาอีกเคลือบอีกแล้วเผาอีกรอบนึงเราไม่รู้เลยว่าแต่ละขั้นตอนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นยูก็เลยชอบงานเซรามิกมากเพราะเป็นงานที่ควบคุมไม่ได้นอกจากต้องใส่ฝีมือแล้วยังต้องแบบมีความอดทนเพราะฉะนั้นพอเห็นชิ้นนี้ยังแบบคงสมบูรณ์อยู่แล้วแบบเป็นชิ้นที่มีดีเทลอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกประทับใจมากอย่างอันเนี้ยปกติการลงเคลือบที่มีรอยเหลื่อมเข้าไปข้างในอ่ะยูรู้สึกว่ายากมากแต่อันเนี้ยข้างในหรือรอยเหลื่อมเล็กๆตรงเนี้ยเขาก็ยังลงดีเทลได้อยู่ก็เป็นสิ่งที่ยูรู้สึกว่าแบบมีความมหัศจรรย์อยู่